การณ์โควิดเราก็มีมาตรการหลายมาตรการที่ผ่อนคลายกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าคุณหมอแอบห่วงค่ะว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนคนไทยกาดตกกันค่อนข้างเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะการไปเดินในชุมชนโดยเฉพาะที่ตลาดค่ะเอ๊ะกาดจะตกจริงหรือเปล่าคุณภัทรนัยไปคุยกับคุณหมอมาค่ะเรื่องของการสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในตลาดลงมาเหลือแค่ 70% น้อยมากนะคะจริงๆเราทำได้ถึง 90% ชัวร์หรือครับท่านตอนนี้ใครๆเขาก็ใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยกันทั้งนั้นนะโถผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวผมจะออกไปสำรวจคนในตลาดให้ดูเลยนะครับว่าเป็นอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่านั่นไงใครก็ใส่กันครับพี่คนนี้ไม่เห็นใส่เลยแต่คนเดียวเขาไม่เป็นไรมั้งไปอีกนิดนึงไอ้พี่คนนี้ก็ไม่คนนั้นก็ไม่ไอ้แผงนี้ก็ไม่อีกมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มเชื่อคุณหมอแล้วล่ะครับว่าคนใส่น้อยลงจริงๆแล้วเหตุไฉนเลยพวกพี่ๆทั้งหลายที่ต้องใช้ชีวิตในตลาดแหล่งรวมคนมากหน้าหลายตาถึงเลือกที่จะไม่ใส่กันไม่กลัวโควิด-19 กันแล้วเหรอครับก็กลัวเหมือนกันนะมันก็ต้องเลยตามเลยอ่ะเอาไปบอกเขาเราก็ไม่กล้าบอกเขาอ่ะก็ช่วงนี้มันเบาบางแล้วก็ไม่เคยกลัวว่าแถวนี้ไม่เคยมีเราไม่ค่อยกลัวแล้วมันก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างมันชินมันกลัวไหมไม่มันก็ไม่กลัวเท่าไหร่อะครับพี่มันไม่มีใครในตลาดเต็นท์นะพี่ถ้าการของพี่น้องประชาชนเริ่มตกโดยเฉพาะในจุดที่ต้องรวมผู้คนแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเตือนนะครับว่าอาจจะโดนทีเด็ดหมัดฮุกของเจ้าโควิด-19 สวนมาล้มหงายตึงระลอกใหม่ก็เป็นได้เราเพราะว่าตอนนี้ที่ตลาดเริ่มมีความแออัดเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยเน้นย้ำมากขึ้นสำหรับที่ตลาดว่าตอนนี้คนเข้าไปใช้บริการมากขึ้นขอให้ท่านทำทั้งหนึ่งไอ้จุดล้างมือก่อนเข้าตลาดจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาดแผงที่มีตัวกั้นอุปกรณ์ทั้งหลายขอให้คงเอาไว้นะคะแล้วก็แม่ขายทุกคนยืนยันเหมือนเดิมท่านต้องสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาส่วนพวกเราเข้าไปเวลาอาจจะเลือกไม่ได้เพราะเป็นคนทำงานไปแล้วเนี่ยเข้าไปก็ขอให้พยายามเว้นระยะห่างจากจุดที่คนอื่นกำลังใช้บริการร่วมกับท่านในตลาดนะคะแล้วก็สวมหน้ากากผ้าเอาไว้ตลอดเวลานอกจากจะต้องล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างอย่าเมื่อเราไปตลาดสิ่งสำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยควรใส่ให้เป็นนิสัยทุกครั้งที่คิดจะก้าวออกนอกบ้านเพราะยังคงเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกันโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุดในเวลานี้